ต่อไปเชิญคุณยานทิชาบัวเผื่อนตามด้วยคุณจิรเดชศรีวิราชนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันยานทิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันนะคะได้อ่านรายงานนะคะของกรรมธิการวิสามัญนะคะพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบค่ะเนื่องจากดิฉันเป็นส.ส.ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกนะคะดิฉันก็จะขออภิปรายในส่วนของกลุ่มลุ่มน้ำในภาคตะวันออกนะคะดิฉันได้อ่านรายงานของกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกแล้วพบว่าในรายงานนั้นเป็นลักษณะของการที่ทำรายงานมาแบบเขียนในรูปแบบกว้างๆนะคะยังไม่ได้เจาะลึกลงรายละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากเวลาในการศึกษาอาจจะไม่ได้มีเวลาในการศึกษามากเพียงพอแล้วก็รายละเอียดบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถบรรจุลงในเอกสารรายงานฉบับนี้ได้นะคะดังนั้นดิฉันจึงมีข้อสังเกตและมีความคิดเห็นเพิ่มอยากจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะดิฉันพบว่าในรายงานเล่มนี้นะคะจะเน้นไปในส่วนของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรมนะคะหรือว่า EEC นั่นเองแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของภาคการเกษตรน้อยมากค่ะในส่วนของการเกษตรนั้นทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าในภาคตะวันออกมีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เราทำผลไม้ส่งออกมูลค่าจำนวนมหาศาลนะคะทุเรียนลำไยมังคุดเนี่ยส่งออกเป็นมูลค่าเป็นแสนล้านแต่ว่าในรายงานฉบับนี้กลับให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรน้อยมากค่ะเศรษฐกิจจันทบุรีนะคะดิฉันอยู่จังหวัดจันทบุรีอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยบ่นว่าเงียบมากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจังหวัดเราได้ก็คือในเรื่องของการทำผลไม้ขายนะคะก็คือทุเรียนนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำนะคะในการทำการเกษตรอยากจะบอกเลยค่ะว่าไม่มีน้ำไม่มีชีวิตไม่มีเงินแล้วก็ตายแน่นอนนะคะตัวอย่างโครงการที่ในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวมาของจังหวัดจันทบุรีนะคะดิฉันพบว่ามี3โครงการค่ะก็คืออ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่อ่างเก็บน้ำบ้านเนินสมบูรณ์อ่างเก็บน้ำหนองปะแกดนะคะแต่ดิฉันอยากจะให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วมันที่กรรมธิการเสนอตัวอย่างโครงการมามันยังไม่ได้ครอบคลุมนะคะในอำเภอโป่งน้ำร้อนสอยดาวเนี่ยทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปีปีที่แล้วเนี่ยลำไยตายไปหลายพันไร่นะคะแต่เราก็พบว่าอำเภอสอยดาวและโป่งน้ำร้อนเนี่ยแทบจะไม่มีอ่างเก็บน้ำเลยมีแค่อ่างเก็บน้ำอ่างเดียวก็คืออ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธซึ่งมันไม่เพียงพออยู่แล้วนะคะอำเภอสอยดาวไม่มีเลยสักอ่างเก็บน้ำเดียวดิฉันก็อยากที่จะเสนอว่าโครงการต่างๆที่ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ริเริ่มทำไว้นะคะควรที่จะนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นคลองอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายที่อยู่อำเภอสอยดาวอ่างเก็บน้ำคลองกันทึมอ่างเก็บน้ำคลองตาดำนะคะที่อยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนและอ่างเก็บน้ำห้วยสตอที่อยู่ในอำเภอขลุงซึ่งเชื่อมต่อกับทางเขตของท่านส.ส.ศักดินัยของพรรคก้าวไกลนะคะในจังหวัดตราดโครงการเหล่านี้ควรที่จะได้นำมานะคะศึกษาแล้วก็รีบทำแต่ว่าดิฉันก็เข้าใจว่าอ่างเก็บน้ำพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เวลาที่จะสร้างเนี่ยมันก็จะติดพื้นที่ป่าบ้างเป็นพื้นที่อุทยานบ้างทำให้สามารถทำได้อย่างยากลำบากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าตอนนี้เกษตรกรนะคะมีจำนวนความต้องการที่จะใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าราคาสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกยางพาราใช่ไหมคะแล้วยางพาราเนี่ยก็ราคาตกต่ำมาหลายปีแล้วดังนั้นนะคะเกษตรกรเนี่ยก็โค่นยางพารานะคะแล้วก็ย้ายไปปลูกทุเรียนแทนซึ่งทุเรียนเนี่ยก็เป็นพืชที่ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากกว่าดังนั้นนะคะก็คิดได้เลยค่ะว่า
ในระยะยาวต่อไปเนี่ยเราขาดแคลนน้ำแน่นอนนอกจากน้ำในส่วนของภาคการเกษตรจะขาดแคลนแล้วนะคะน้ำในส่วนของภาคการอุปโภคบริโภคค่ะในจังหวัดจันทบุรีนะคะเราก็ยังมีพื้นที่ที่หาน้ำยากด้วยก็คือเรามีชายทะเลพื้นที่ที่ติดอยู่กับชายทะเลอย่างเช่นท่าใหม่หรือว่านายอามเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่หาน้ำจืดยากหรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่อำเภอขลุงบางชันนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินประชาชนพี่น้องประชาชนไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำจืดใช้เลยค่ะในส่วนของหน้าแล้งเนี่ยต้องซื้อน้ำจืดนะคะจากบนพื้นดินนะคะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเดือนนึงเนี่ย 3-4,000 บาทเลยทีเดียวท่านประธานคะดิฉันเนี่ยเคยไปดูโครงการนะคะเกี่ยวกับน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคที่ตำบลสนามชัยอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรค่ะที่อำเภอทุ่งมหาเจริญตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะท่านประธานคะทั้งสองโครงการนี้ค่ะดิฉันได้ลงไปคุยกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็บอกว่าเขาดีใจมากนะคะที่รัฐเนี่ยมาทำระบบน้ำบาดาลให้เขาบอกว่าดีใจยิ่งกว่าถูกหวยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะทั้งที่จริงๆแล้วทั้งสองโครงการนี้แต่ละโครงการนะคะใช้งบประมาณไม่ได้เยอะเลยค่ะไม่เกิน20ล้านต่อโครงการนะคะดังนั้นดิฉันจึงอยากที่จะเสนอว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าในรายงานฉบับนี้เนี่ยท่านก็เขียนว่าแหล่งน้ำใต้ดินนะคะมีศักยภาพมากแล้วก็สามารถนำขึ้นมาใช้โดยที่ไม่มีผลกระทบด้วยเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าทางสน.ทช.นะคะจะปรับนโยบายให้สามารถเพิ่มการนำน้ำใต้ดินเนี่ยขึ้นมาใช้ให้มากขึ้นควรที่จะปรับงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะเพิ่มงบประมาณให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาช่วยเหลือมาทำโครงการแบบนี้ให้กับชาวบ้านนะคะดิฉันมีข้อสังเกตอีก2อย่างค่ะเวลาจะหมดแล้วแต่ขออีกนิดเดียวนะคะก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาการจัดการเรื่องน้ำอะค่ะอยากให้มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยเนื่องจากว่าโครงการต่างๆนะคะต้องพัฒนามาจากฐานรากค่ะถึงจะสามารถแก้ปัญหาความต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่เสียเงินฟรีนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะการจัดการแก้ไขเรื่องน้ำนะคะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ากระทรวงเดียวจะทำได้นะคะดิฉันอยากให้เป็นการบูรณาการกันอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานเราก็หวังว่ารายงานฉบับนี้จะนำไปใช้ประโยชน์จะเป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับต่อไป